Number 8. White and Z. Look at the pictures and compare the sentence according to the pictures. Then read them to the class. The first one has been done for you. เนาะสำหรับข้อที่8นี่ให้โบราณสังเกตเบิ่งรูปภาพแล้วไปตื้มแต่ละประโยคเนาะขึ้นกับรูปภาพแต่ละรูปภาพเนาะเนาะฉะนั้นโบราณต้องสังเกตเบิ่งให้คักให้ชัดเจนเนาะแล้วจึงไปอ่านสู่หมู่ผู้ฟังเนาะอ้าวฉะนั้นโบราณต้องเบิ่งเด้อก็คือ might take ขึ้นมาเนาะเป็นสิ่งที่ว่าพบเห็นแล้วให้ใส่คำว่า fall เนาะสิ่งที่ might cross เนาะหมายถึงว่าสิ่งของนี่ยังบ่ทันพบเห็นเถือตัวอย่างคืออยู่ในหูผักของเฮานี่ยังบ่ทันพบเห็นเถือเนาะยังเสียอยู่ว่าซะส่วนที่ไม้ติ๊กขึ้นเนาะเป็นเปาหมายถึงว่าพบเห็นแล้วเนาะเสียไปอยู่แต่ว่าพบเห็นแล้วเนาะซะนะ For example เนาะ Picture 1เนาะไปเบิ่งข้อที่1นํากันเนาะเนาะเขาเจ้าคําเขาเจ้าให้มาก็คือ I yesterday เนาะ my stick ขึ้นหมายถึงว่าพบเห็นแล้วฉะนั้นเราจะได้ประโยคมาว่า I lost my pencil case yesterday เฮ้เอานี่ก็คือกับโซ่เนาะเนาะให้เขาบอกได้ประโยคว่า I lost my pencil case นี่เขาจะให้มาว่าทางหลังว่า yesterday เนาะสิ่งนี้เป็นจำนวนหน่อยจำนวนหลายเนาะ pencil case เด็กจำนวนหน่อยให้ใส่คำว่า it เนาะต่อมาตรงนี้ it has been found เนาะนี่ก็คือเป็นข้อตัวอย่างในข้อที่หนึ่งไปเบิ่งข้อตัวอย่างในข้อที่สองเนาะสิ่งที่ข้าจอให้มาเนี่ยเป็นรถถีบเป็นก็คือ bicycle เนาะฉะนั้นเขาจะได้ประโยคมา my sister lost herbicycle last week นี่เนาะฉะนั้น bicycle จะคันหลุดจะมี1คันจะแทนให้ it เนาะถ้าว่ารถถีบนี่หลายคันเขาจะแทนให้ d แต่ว่าอยู่ในนี้เป็น1คันจะแทนให้ it เนาะกับ so กับ it คืออันเพราะว่ากับ so อันเดียวเนาะฉะนั้น it เห็นละบ่นี่ยังบ่ทันเห็นเนาะยังบ่ทันเห็นเถื่อฉะนั้นเราจะใส่ปฏิเสธให้เรานั่น it hasn't been found yet เด้เนาะ number 3คือว่า picture 3เนาะเข้าไปเบิ่งนี่แม่นคันโฮมเนาะเนาะคันโฮมภาษาอังกฤษว่า mirror เนาะฉะนั้นเราจะมาแต่งประโยคนํากัน my uncle lost his mirror 2 weeks ago คันโฮมกับอันหนึ่งอันเนาะเนาะกับบางแทนให้อีกคือเก่าเนาะเห็นละโบยังโบท่านพบเห็นเถื่อเนาะ it hasn't been found yet เนาะนี่เป็นคำตอบในข้อที่3ข้อที่4เนาะไปเบิ่งว่าถุงหรือว่ากระเป๋าเนาะเขาเอื่นว่าภาษาอังกฤษว่าแบกเนาะซะน่ะเขาจะมาแต่งกันมาเนาะเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะแต่ว่าเสียในมือวันจังผ่านมานี่มันเห็นแล้วฉะนั้นเขาจะได้ประโยคว่า I lost my bag last Monday เนาะแบกในการเดียวลงมาแทนให้ it คือเก่า it has been found เนาะเพราะว่าเห็นแล้วหูผักที่หาลูกเนาะเสือกันฝนเนาะเสือกันฝนมันซะเนาะฉะนั้นเราจะมาแต่งน้ำกันเนาะ my fatherlost his raincoat last year เนาะเสื้อเนาะกันฝนเนาะของพ่อของข้อยนี่เนาะเสียเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วคนเนาะมันพบเห็นละบ่นี่ยังได้นี่ยังบ่ทันพบเห็นฉะนั้นจะได้ประโยคปฏิเสธกันมาเลยบัด it hasn't been found yet เนาะนี่แม่นสำหรับขอตัวอย่างเนาะอยู่ในข้อที่8เหลือนั้นข้อ6ข้อ7ข้อ8และข้อ9เนาะให้ลูกให้หลานนี่ไปเฮ็ดเป็นเบียกบ้านให้อาจารย์เนาะไปเฮ็ดเป็นบ้านให้อาจารย์เนาะ
มาหอนนี่แม่นบทเรียนของอาจารย์แม่นจบแต่เพียงเท่านี้ฉะนั้นเนาะให้ลูกให้หลานของพวกเฮาเบิดทุกคนในสั่นม.4ของเฮานี่จดกายบทบทเรียนที่อาจารย์สอนมาในมื้อนี้ใส่ปึ้มแบบพิมพ์ปึ้มแบบเรียนให้มันครบถ้วนเนาะถ้าว่าพอได้บ่ได้พอได้บ่เข้าใจเนาะให้ลูกให้หลานนี่แซดหาหรือว่าโทรหาอาจารย์ได้เนาะเพื่อว่าให้ลูกให้หลานนี่ได้บทบทเรียนนำครูบาอาจารย์เนาะฉะนั้นสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากให้นักเรียนสันม.4ของเฮาจงตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือเนาะเนาะอยู่เฮือนอยู่ศาลโดยเฉพาะแม่นการเรียนออนไลน์เนาะนำครูบาอาจารย์ทุกๆครั้งทุกๆชั่วโมงห้ามขาดเนาะเพราะว่าทุกๆชั่วโมงมีความสำคัญมีความหมายเนาะต่อลูกหลานเบิดทุกๆคนเนาะฉะนั้นอาจารย์ขอฝากให้ลูกให้หลานนี่เข้าเรียนเนาะเป็นประจำเนาะเป็นประจำบ่ให้ขาดเนาะยกเว้นแต่ว่าเจ็บเป็นอีกอุ่นเนาะเนาะฉะนั้นอย่าลืมแก้เวียกบ้านแก้บทครับที่ครูบาอาจารย์มอบหมายให้และส่งให้อาจารย์กวดเนาะขอขอบใจ